สอนว่าชินนามอนโลจากซานริโอบายยูกิมิสะใครเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะคะเริ่มจากวาดหน้าก่อนค่ะวาดเส้นโค้งคล้ายๆรูปซาลาเปานะคะจากนั้นเราจะเติมปากเหมือนตัว W ค่ะแล้วก็ดวงตาเนี่ยค่ะแล้วก็เติมแก้มนะคะจากนั้นนะคะหูจะยาวๆออกไปข้างๆแบบนี้ค่ะวาดเส้นโค้งออกไปนะคะหูอีกข้างก็ยาวๆออกไปเช่นกันแบบนี้ค่ะวาดโค้งเข้ามาจากนั้นนะคะวาดขาหน้าเนี่ยค่ะอีกข้างนึงจะเป็นป้อมๆไว้นะคะจะให้จับลูกโป่งจากนั้นลำตัวอ้วนๆกลมๆแบบนี้ค่ะขีดตัวยูลงมาแล้วก็วาดขาทั้งสองข้างค่ะจากนั้นหางนะคะก็ขีดโค้งขึ้นไปม้วนๆแบบนี้นะคะโอเคจากนั้นนะคะจะมีเชือกของลูกโป่งสวรรค์นะคะโผล่ออกมาจากมือแบบนี้ค่ะและจากหน้าไปที่ใบหูนะคะจากนั้นจะต่อเชือกลูกโป่งสวรรค์ขึ้นไปแบบนี้นะคะเราจะวาดลูกโป่ง3ลูกค่ะโดยจะวาดลูกที่อยู่ตรงกลางก่อนนะคะเพราะว่าอยู่ด้านหน้าสุดและลูกอื่นๆตามลำดับค่ะอย่าลืมใส่เงาให้ด้วยนะเราจะตัดเส้นด้วยปากกาเมจิกสีดำค่ะก็ตัดตามเส้นที่เราร่างได้เลยสำหรับใครที่ไม่มีเมจิกสีดำสามารถใช้เป็นปากกาหมึกซึมหรือดินสอไม้สีดำแล้วแต่ความสะดวกนะคะเส้นที่ร่างเราสามารถปรับแต่งให้เข้ากับรูปที่เราวาดได้ตามความเหมาะสมนะคะไปลุยกันได้เลยจ้าลบทำความสะอาดเส้นร่างให้หมดเลยนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะชินนามอนโรของเราใครอยากให้ครูพี่เพื่อนสอนวาดอะไรก็คอมเมนต์ได้เลยนะคะอย่าลืมกด Subscribe ให้กันด้วยนะ